พึ่งอีสานตอนนี้นำพี่น้องท่านผู้ชมมาย้อนอดีตการเดินทางจักหน่อยครับเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับการสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดแม้ว่าสิมีความสะดวกสบายแต่ก็ยังบ่รวดเร็วคือยุคสมัยปัจจุบันนี้ครับการเดินทางระหว่างจังหวัดก็สิอาศัยรถบัสหรือว่ารถโดยสารประจำทางถ้าหากว่ามีระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนี่ตั้งแต่200กิโลเมตรขึ้นไปกะสิใส่เวลารวมๆ 4-6 ชั่วโมงครับหรือว่าหลายกว่านั้นครับพี่น้องเพราะว่ารถบัสโดยสารก็ยังบ่ทันมีการบริการแบบรถแอร์หรือว่ารถด่วนมากจักเท่าใดในยุคนั้นสมัยนั้นส่วนมากก็สิเป็นรถพัดลมเอิ่นเท่ๆเอิ่นรู้ๆแน่กะในยุคนั้นสมัยนั้นก็สิว่ารถสายเหย้าครับแบบว่านั่งขั้นเดียวถึงจุดหมายบ่ต้องลงต่อรถมองใดอีกแล้วแต่โชเฟอร์แล้วแต่คนขับเพิ่นสิพาไปพามานะครับหอดย่ำใดก็ย่ำนั่นล่ะขอให้รถบัสออกจากสถานีกะเป็นอันว่าใส่ได้นะครับจากนั้นรถก็สิจอดรับคนไปตามไร่ทางเรื่อยๆล่ะครับพี่น้องลงไก่ลงไก่รับมึดไปให้ไปหน้าไปผู้เข่าป่านะครับจอดรับกันตามไร่ทางยิ่งถนนสายใดที่ตัดผ่านพันลงป่าหรือว่าขึ้นผู้ก็สิมีทั้งสอบเข่าสอบทันนั่นแหละครับนมใหม่ของปลาผักนั่งอังงานสารพัดสารเพ่นะครับนอกจากจอดรถรับคนบนไร่ทางแล้วก็ตามสถานีขนส่งต่างๆแล้วรถโดยสารเพิ่นก็สิมีจุดจอดพักเซ้าให้รถพักให้ผู้โดยสารได้หยุดกินข้าวกินน้ำหรือว่าให้พ่อค้าแม่ขายนี่ได้นำของอยู่ของกินแหละครับมาขายให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถสารพัดอย่างครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นยาหม่องยาดมอมโบตันไข่ต้มบักสมบักแซวปิ่งไก่ไข่ปิ่งสารพัดสารพันจนสิแง่ตาพุ่นล่ะครับบนถนนมาริวันสายขอนแก่นเมืองเลื่อยก็คือกันครับพี่น้องหลังจากที่รถโดยสารเพิ่นได้เข้ารับส่งผู้โดยสารที่บขส.ชุมแพแล้วก็สิมาแวะพักเซ้าอยู่ที่บ้านพานกเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่เมืองเลื่อยก็ว่าได้เป็นจุดพักรถที่สวยสดงดงามครับให้ความตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้เดินทางไปไกลมากไกลเมื่อมาถึงตรงนี้ได้จอดพักเซ้ามีแห้งได้เหยียดแข้งเหยียดขาบริหารร่างกายได้ไข้เมื่อยไข้ล่าก็สิได้เหลียวเบิ่งเหลียวมองทัศนียภาพนะครับซึ่งเป็นวิวสวยงามครับที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้นั่นก็คือผานกเข่าครับพี่น้องผานกเข่านี่เป็นภูเขาสูงต่างๆงานอยู่ริมห้วยลำน้ำพองครับอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นมากกะประมาณ125กิโลเมตรกะตามถนนเส้นทางที่เบาให้พี่ให้น้องฟังนั่นนะครับคือถนนมาริวันพานกเข่าอยู่ทางด้านซ้ายมือของบั่นดงล้านครับลักษณะของพานกเข่ากะเป็นภูเขาหินสีดำมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ปะปายบริเวณที่เฮาเหลียวเห็นไข่ๆกับนกเข่าได้ชัดเจนเพิ่นว่าให้ย่างเข้าไปเบิ่งในบริเวณศูนย์เพาะช่ำกล้วยใหม่กองบำรุงของกรมป่าไม้ซึ่งตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งของหนทางครับก็สิได้เห็นลักษณะของผานะครับที่เป็นรูปจะง่อยปากแล้วก็มีลักษณะเป็นงอนถัดลงมาก็เป็นหินกลมโค้งต่ำจากส่วนงอนลงมาก็สิเป็นส่วนหัวตรงกลางหัวก็มีห้อยหินกระเทาะเป็นสีส้มอยู่ในตำแหน่งดวงตาครับ
ก็สิเบิ่งแล้วก็สิคลายครึ่งกับนกเข่าแมวนั่นแหละครับเพิ่นก็จังได้อื่นพานกเข่าส่วนต่ำลงมาจากหัวก็สิเป็นแนวปีกที่กางออกนะครับตามลักษณะที่เห็นนะครับก็เกิดจินตนาการว่าคลายครึ่งกับนกเข่าแมวครับว่าท่านผู้ชมเดินทางนะครับผ่านพานหรือว่าสิขึ้นไปทางเมืองเลยขันมาตามถนนเส้นนี้นะครับก็สิได้มาแวะพักเซ้าอยู่จุดพักรถมองนี่แหละครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดพักจุดเซ้าที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามให้เฮาได้เบิ่งได้สัมผัสนะครับมื้อนี้ก็เลยนำเอาบรรยากาศของจุดพักรถหรือว่าชุมชนนะครับที่ได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็กลายเป็นชุมชนเศรษฐกิจใหม่นะครับมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องให้ได้ฮู้ได้เห็นพร้อมด้วยบริบทนะครับชุมชนสองฝักฟังทางนำบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องพร้อมกับได้เบาได้เล่าความเป็นไปเป็นมาสู่พี่สู่น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาพระจากไว้พบไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ